น็อตแจ่งยิบปมบิ๊กตู่จ่อสอบภาษีการเงินหลังจากโชว์รายได้ปี65สะพัด 18,000 ล้านที่บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดซอยสุขุมวิท63กรุงเทพมหานครนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือน็อตกองสลากพลัสประธานกรรมการบริหารบริษัทแถลงกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหารือกับผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและเตรียมเชิญให้ปปง.กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และกรมสรรพากรตรวจสอบภาษีและเส้นทางการเงินของกองสลากพลัสหลังนายพันธวัฒน์ประกาศรายได้ของบริษัทในปีนี้สูงถึง 18,000 ล้านบาทนายพันธวัฒน์กล่าวว่าประเด็นต่างๆที่ถูกตั้งข้อสังเกตในการทำงานของบริษัทนั้นมีหลายเรื่องทั้งการรวบรวมลอตเตอรี่ของกองสลากพลัสที่มีแหล่งมาจากตลาดสนามบินน้ำตลาดวังสะพุงและตลาดสี่แยกคอกวัวรวมถึงผู้อื่นที่ซื้อขายกันอยู่แล้วโดยบริษัทจะซื้อทุกวันที่5ของเดือนแต่จะได้ลอตเตอรี่ในวันที่6ซึ่งต้นทุนในการซื้อของตนอยู่ที่ฉบับละ98บาทถือว่าไม่ใช่นายทุนเพียงคนเดียวที่ได้กำไรเพราะตนยังเป็นพ่อค้าที่ไปซื้อลอตเตอรี่มาจากผู้อื่นโดยไม่ได้แทรกแซงกลไกตลาดตัวอย่างเช่นแม่ค้าลอตเตอรี่ตามปั๊มน้ำมันก็รับจ้างจากผู้มีโควต้าซื้อสลากนำมาขายซึ่งเป็นเรื่องปกติของการค้าลอตเตอรี่มีมานานอยู่แล้วเพียงแต่แผงตนอยู่บนโลกออนไลน์อย่างไรก็ตามการซื้อขายของตนอาจเข้าข่ายผิดเงื่อนไขตามสัญญาเรื่องขายยกเล่มแต่ไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะตนไม่ได้ซื้อกับเจ้าของโควต้านายพันธวัฒน์กล่าวว่าประเด็นต่อมาคือการบริหารเงินสำหรับการซื้อขายลอตเตอรี่แต่ละงวดจะใช้เงิน 1,200 ล้านบาทในการซื้อสลากโดยวันแรกจะได้6ล้านใบติดเป็นเงิน600ล้านบาทพอขายก็ใช้เงินนำมาหมุนเวียนซื้อขายกันไปซึ่งแรกเริ่มที่เพิ่งเปิดบริษัทในปี2563เราซื้อได้ 2,285 ใบก่อนจะเพิ่มขึ้นจนตนต้องนำรถและบ้านไปจำนองเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนในบริษัทก่อนมีหุ้นส่วนเข้ามาร่วมลงทุนจนเติบโตเช่นทุกวันนี้เปรียบเทียบได้กับร้านสะดวกซื้อที่มีผู้ต้องการนำสินค้าไปฝากขายทำให้มีลูกค้าที่มีสลากในมือนำมาฝากขายกับตนซึ่งงวดล่าสุดมีสลากทั้งหมด13ล้านฉบับส่วนประเด็นที่นายทุนเดิมที่ถอนตัวออกเพราะหมดสัญญารายปีแล้วทั้งนี้เนื่องจากเขาได้ขอเพิ่มดอกเบี้ยแต่ตนไม่ให้เขาจึงไม่ต่อสัญญาโดยตนถือหุ้น 94% และหุ้นส่วนถืออีก 4% ยืนยันว่าตนจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มจากกำไรสุทธิที่บริษัทได้รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยครึ่งปี2565ที่ผ่านมาเสียภาษีไปแล้ว9ล้านกว่าบาทแต่ก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าทั้งที่บริษัทได้รายได้ 18,000 ล้านบาทเหตุใดจึงเสียภาษีน้อยเนื่องจากตัวเลขดังกล่าวเพิ่งมาเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังและแม้ว่ากำไรที่ได้ตัวเลขสูงแต่คาดว่าหลังคำนวณมาแล้วกำไรสุทธิจะตกที่400ล้านบาทอย่างไรก็ตามบริษัทตนยังเสียค่าปรับกรณีชำระภาษีช้าอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีบริษัทตนเพียงเจ้าเดียวที่ยื่นชำระภาษีมูลค่าเพิ่มรวมถึงค่าปรับซึ่งปกติการจำหน่ายสลากกินแบ่งจะได้รับการยกเว้นตามกฤษฎีกาที่ประกาศไว้แต่เนื่องจากบริษัทตนชำระให้เพราะมีค่าบริการต่างๆกับลูกค้าส่วนเงินรางวัลของกองสลากพลัสจะได้รับการชำระภาษี 0.5% กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนนำไปให้ลูกค้าเท่านั้นจึงไม่ต้องการการแสดงรายการภาษีประจำปียืนยันไม่มีการจ้างหน้าม้ามารับรางวัลเพราะอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายได้นายพันธวัฒน์กล่าวว่าสำหรับผู้ร่วมถือหุ้นบริษัทมีนายจตุพัฒน์บุญสุวรรณนายชัชวงศ์ธรรมราภาและทนายความของตนโดยก่อนหน้านี้มีลูกชายของพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงซึ่งขณะนั้นยศพันตำรวจเอกที่เคยร่วมถือหุ้นช่วงก่อตั้งบริษัทหลังไปรู้จักกันขณะเข้าร่วมการอบรมด้านธุรกิจแต่ครอบครัวเกิดความไม่สบายใจเนื่องจากมีการปราบปรามของรัฐบาลจึงขอให้ถอนตัวออกภายหลังยืนยันไม่มีแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังทุกวันนี้ติดต่อกันเพียงให้ฝากซื้อลอตเตอรี่เท่านั้น
สำหรับกรณีที่หน่วยงานรัฐเตรียมสอบเส้นทางการเงินของบริษัทนั้นตนเตรียมตัวตั้งแต่วันแรกการให้ข่าวครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ออกมาพูดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะตนก็เหนื่อยที่จะตอบคำถามซ้ำตนเชื่อว่ามีที่ปรึกษานักการเมืองรายหนึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการขุดคุยข้อมูลต่างๆของตนทั้งที่ครั้งหนึ่งตนก็เคยให้ความช่วยเหลือบุคคลนี้ไว้สำนักข่าววิหกนิวส์รายงานในฝันอันเหลือเชื่อ
ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปKick.